มไม่ได้ชอบมากเช่นกันเพราะว่าชอบถึงขั้นเป็นเพลงของคนอื่นแต่ว่าไปทำเมื่อเพลงของเขามาไหนคือแฟนละครบุพเพสันนิวาสบ้างครับต้องจัดเพลงนี้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอ๋อเจ้าเอ๋ยนะครับอันนี้ได้รับเกียรติจากน้องชายผมนะครับเป็นน้องชายที่เรียนที่สุขุมวิทด้วยกันนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมไทยสมัยเรียนสุขุมวิทด้วยกันแล้วก็ได้แชมป์ด้วยกันมานะครับผมในการแข่งขันรายการหนึ่งของดนตรีไทยนะครับอยากให้ทุกคนได้ตั้งใจฟังแล้วก็นะครับถ้าร้องได้ร้องแปลใจด้วยกันกูร้องแบบพี่คีเนี่ยเป็นพ่อไงเป็นกูแบบเลยเป็นการจูงที่เขาไลฟ์อยู่แล้วเขาแบบเย็นได้ไหมเนี่ยร้องดีใช่ไหมถ้าร้องดีร้องได้กันอาจารย์โอเคอาจารย์มานะครับThank you.
ได้ฟังเสียงพี่พีทคนครั้งแรกก็แบบว่าชอบเลยแล้วก็หลังขออนุญาตพี่หนึ่งจะลงวิดนะครับก็แค่เพื่อมา cover เวอร์ชันของตัวเองลงทุกช่องทางใช่ไหมคะลิขสิทธิ์เนี่ยซื้อมาเพื่อจะร้องงานอีเวนต์ต่างๆครับผมเพราะว่าจะต้องแบบขอเปิดแบ็คกิ้งแทร็กเข้ามาใช่ครับก็ซื้อมาแบบลงทุนซื้อเลยฮะครับเนี่ยเขาแพงเท่าไหร่ก็ซื้อครับผมเอาคิดหน่อยครับผมยังไม่ได้ใช่ทุกคนมีความสุขผมก็ดีใจแล้วไม่ถามว่าวิวนี่ถึง10ล้านเลยใช่ไหมคะพี่การใช่ครับเป็นยอดวิวที่เยอะกว่าเพลงตัวเองใช่พี่เป็นที่น่าชื่นชมสิ่งน่าชื่นชมจริงครับผมครับดีใจมากครับผมถือว่าประสบความสำเร็จมากไม่หรอกเพราะว่าคือคนดูละครเยอะด้วยแล้วก็คนชื่นชอบในตัวเพลงแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบที่พี่เป่าขุนมากเลยอ่ะจริงครับดีมากเลยคือพี่แกะเองเลยป่ะคะหรือว่ายังไงเป็นคนที่ไม่รู้โน้นเลยครับเป่าขุนแต่ว่าคือใช่จำเสียงเราว่าเฮ้ยอยากให้โน้นนี้เป็นยังไงคือเหมือนเราร้องเพลงอ่ะเราอินโทรไว้ยังไงก็แบบเป่าตามนั้นไปเลยพี่เก่งไปเรื่องธรรมดาเนาะเฮ้ยโอ้โหโยนไปให้สองตนอ่ะไม่มีเลยอ่ะอันนี้แค่เป่าขุนนะครับเฮ้ยลองแบบสดๆหน่อยได้ไหมนิดนึงเมื่อกี้พี่ไม่สดอ่ะไม่เผื่อคนทางบ้านเขาไม่เห็นไงว่าแบบพี่เปิดแผ่นหรือเปล่าอ๋อเอาสักหน่อยได้ไหมจริงเหรอสักหน่อยเอาย้ำความเก่งหน่อยเร็วยังไงครับเป่าได้หมดเลยผมขอเพลงโดเรมอนตีลิ้นฟ้าเพลงเมื่อกี้แหละเราจะมาเล่นเกมแจกของรางวัลกันบ้างดีมากครับค่ะอยากได้ไหม